This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนบางคนที่มีเครื่องแบบก็คือพวกพนักงานเครื่องแบบเนี่ยมันบอกถึงอำนาจในการที่จะคุมคนเป็นความจริงครับเครื่องแบบปกปิดความเหลื่อมล้ำแต่ถามว่ามันปกปิดได้ตลอดไหมสังคมควรจะต้องปกปิดความเหลื่อมล้ำหรือความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่จริงครับทำไมไม่เอาความเหลื่อมล้ำให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเราจะมาพิจารณากันในทางเศรษฐศาสตร์ว่าเราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำกันอย่างไรก็แบบมันเพียงแค่ปกปิดเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์ในแง่เมคอัพปกปิดครับแต่ไม่ใช่ของจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องที่ว่าตกลงแล้วบ้านเราควรจะมีเครื่องแบบนักเรียนและบังคับให้นักเรียนนั้นสวมเครื่องแบบอยู่หรือไม่ก็แบ่งออกเป็นหลายฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าชุดเครื่องแบบจะทำเป็นการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่วยปลูกฝังวินัยด้วยอีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ใช่เลยเป็นการจำกัดนะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยวันนี้เรามาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็สื่อสารมวลชนแต่ขณะเดียวกันครับท่านมีประสบการณ์นะครับในการสอนนะครับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามาแล้วแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาด้วยวันนี้จะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้แหละครับแขกรับเชิญของเรารองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิดทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะผมว่ายุคสมัยที่อาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ผมก็ว่าเรื่องนี้ก็ถกเถียงอยู่แล้วใส่เครื่องแบบไม่ใส่เครื่องแบบผมถามอาจารย์อย่างนี้จริงๆเครื่องแบบคงไม่ได้มีเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาตำรวจเขาก็มีพยาบาลเขาก็มีทหารก็มีพนักงานบริษัทเอกชนธนาคารเขาก็มีแต่ก็ไม่ค่อยเป็นประเด็นแต่พอมาเป็นนักเรียนกลับเป็นประเด็นผมต้องถามหลักคิดของอาจารย์ครับว่าเครื่องแบบมันมีฟังก์ชันอะไรครับอาจารย์เครื่องแบบเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันสิ่งที่จะเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือทหารกับตำรวจครับเพราะอะไรถ้าทหารมีเครื่องแบบกับไม่มีเครื่องแบบครับทหารมีไว้เป็นรั้วของชาติสู้กับศัตรูครับยิงผิดยิงถูกไม่รู้เลยฝ่ายไหนถูกไหมครับถูกครับแบ่งข้างกันนะตำรวจก็เหมือนกันครับตำรวจมีหน้าที่รักษากฎหมายเพราะฉะนั้นคนก็จะต้องรู้ว่าใครเป็นตำรวจใครเป็นโจรครับถูกไหมครับครับคนในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะคนบางคนที่มีเครื่องแบบก็คือพวกพนักงานครับพนักงานฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นฝ่ายโน้นนี่เครื่องแบบสีชมพูนี่เครื่องแบบสีเหลืองใส่เสื้อเหลืองนี่ใส่เสื้อสีฟ้าครับเขาแยกแผนกกันเพื่อจะได้ควบคุมได้ว่าใครอยู่แผนกไหนครับแต่ตัวฝ่ายบริหารผู้จัดการเขาใส่เครื่องแบบไหมครับไม่ใส่ครับอาจารย์น่าสนใจนะฮะผู้บริหารโรงพยาบาลก็ไม่ใส่เครื่องแบบหมอก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างไม่ได้ถือเป็นเครื่องแบบทำไมล่ะครับเครื่องแบบเนี่ยมันบอกถึงอำนาจในการที่จะคุมคนจะได้ให้เขาเนี่ยอยู่ในวินัยและเราเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่ตรวจตราและควบคุมแบ่งแยกเขาเป็นแผนกได้เห็นไหมครับมีประโยชน์ครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์บางอาชีพและบางสาขาและแต่บริบทและแต่ฟังก์ชันนะครับถูกต้องแต่พอมาถึงนักเรียนผมนึกคิดว่านิสิตนักศึกษานักเรียนปัจจุบันนี้เขาฉลาดเขาตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเขาต้องไปทำอะไรแบบนี้ใช่เพราะผมว่ารุ่นที่อาจารย์สอนน่าจะเป็นรุ่นที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับรุ่นผมนี่แหละบางคนก็จะตั้งคำถามทำไมต้องบังคับอาจารย์ก็คงจะเจอแบบนี้ด้วยและอาจารย์ใช้วิธีการอาจารย์ใช้วิธีการบังคับหรือบอกว่าไพรเวทอาจารย์ใช้วิธีอะไรครับธรรมศาสตร์เนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างมีเครื่องแบบครับสำหรับคนที่คิดว่าเครื่องแบบมีประโยชน์และอยากจะใส่เครื่องแบบแต่ไม่บังคับว่าทุกคนต้องใส่เครื่องแบบเหมือนกันคือมีแต่ไม่ได้บังคับใส่มีแต่ไม่ได้บังคับครับผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ยึดปรัชญาและแนวคิดอันนี้เพราะฉะนั้นชั่วโมงแรกของการเรียนครับใครมาเรียนกับผมก็ตามในวิชานี้พอมาถึงขึ้นต้นผมก็จะถามก่อนว่าตกลงพวกเราจะใส่เครื่องแบบนักศึกษาหรือไม่เขาก็จะมีบางคนบอกใส่บางคนก็บอกทำไมต้องใส่คนที่เขาบอกว่าควรใส่เขาง่ายเหตุผลผมและผมก็ชินมากเลยเพราะผมใส่มาตลอดชีวิตตอนเรียนหนังสือ
หนึ่งเขาบอกว่าเป็นระเบียบดีดูสวยงามเป็นระเบียบเหมือนๆกันครับสองเขาบอกว่าประหยัดมีเพียงแค่สองสามชุดใส่เวียนมันไปได้เรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าเรามีชุดไม่กี่ชุดซักแล้วเดี๋ยวก็ใส่ใหม่มันก็จริงของเขานะร้านถัดไปเวลาจะไปติดต่องานไปไหนคนเขาเอ็นดูเขาก็บอกว่ามันก็มีประโยชน์นะครับเขามีประโยชน์อีกฝ่ายนึงเขาก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยไอการที่แต่งตัวเหมือนกันหมดเลยครับมันต้องเป็นแบบตำรวจทหารที่เขามีหน้าที่ของมันครับตกลงผมก็ปล่อยให้เขาถกเถียงกันในที่สุดผมถามว่าแล้วเราจะเอายังไงนั่นสินักศึกษาเขาถามผมว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีกติกาทุกคนต้องเหมือนกันด้วยป่ะผมบอกความคิดมันวิเศษวะก็เลยเข้าใจละบางคนก็เขาอยากจะใส่เขาก็ใส่ก็ได้ใช่เขาไม่ใส่ก็เรื่องของเขาเออก็ทำไมต้องใส่เหมือนกันล่ะครับก็เลยเป็นกติกาของห้องเรียนครับในวิชาผมถ้าคุณคิดว่าอยากจะใส่เครื่องแบบใส่เลยครับไม่มีใครว่าหรอกครับใครคิดว่าจะไม่ใส่เครื่องแบบแต่ขอให้สุภาพใส่เลยเพราะฉะนั้นผมเองก็มีส่วนในการไปแยกครับว่าถ้าหากว่าคุณเรียนหนังสือแล้วประเดี๋ยวคุณจะไปติดต่อราชการที่คุณจะไปอะไรที่คุณดูว่าเขาจะเอ็นดูคุณครับวันนั้นคุณก็แต่งเครื่องแบบครับแต่วันไหนที่คุณเรียนกับผมจบเรียบร้อยเดี๋ยวคุณจะไปปีนป่ายจะไปต่างจังหวัดจะไปขึ้นรถลงเรือคุณก็ไม่ต้องแต่งแล้วดร.วิชเชื่อมาว่าบางคนที่แต่งเครื่องแบบอีกระยะหนึ่งเขาก็ไม่แต่งอีกคนนี้ไม่แต่งอีกระยะหนึ่งบางวันเขาก็แต่งผมเชื่อเพราะฉะนั้นในห้องก็จะมีความหลากหลายครับไม่เห็นเสียหายตรงไหนอันนี้ก็เป็นกติกาที่พวกเขาคิดขึ้นมาเองอาจารย์ผมสนใจอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าไอ้การที่จะตกลงร่วมกันวันนี้สักครู่อาจารย์ใช้คำว่าความเรียบร้อยได้คุยประเด็นนั้นกันไหมครับอาจารย์ว่าไอ้ความเรียบร้อยเพราะอย่างบางคนอาจจะมาถึงปั๊บเอาโรเบสเลยใส่ชุดนอนมาเลยบางคนก็เรียบร้อยมาเลยมันก็อาจจะดูบางคนก็บอกว่าก็ได้สละนะแต่ดูไม่เคยเรียบร้อยอาจารย์ได้คุยประเด็นนั้นไหมครับนี่แหละครับถ้าดร.วิทย์เป็นอาจารย์และดร.วิทย์คิดอย่างนี้สุดยอดครับก็ถามเขาเลยดิว่าอะไรคือคำว่าสุภาพคือไม่ต้องไปยัดเยียดบอกเขาว่าอย่าไปยัดเยียดเขาไม่ต้องเลยเขาพูดกันเองเลยครับว่าไอ้ใส่รองเท้าแต่คีบๆเนี่ยมันดูแล้วมันน่าเกลียดครับเขาพูดกันเองเสร็จแล้วมันก็เลยเป็นการเซตมาตรฐานโดยนักศึกษาเองแล้วเขาก็จะทำเขามีส่วนร่วมเขาเองนะตั้งแต่ต้นเลยอาจารย์ท่านนั้นแน่นอนวินัยและกติกาของคลาสเรียนของการเรียนครับเขามีส่วนร่วมในการกำหนดวินัยกำหนดรูปแบบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโอ้ไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจคือครูครับหรือผมเป็นอาจารย์ผมไปกำหนดว่าคุณต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องเป็นอย่างนี้โอเคแต่ดร.วิทย์เชื่อไหมว่าอะไรก็ตามที่เขาช่วยกันคิดเองเขาจะมีส่วนรับผิดชอบยิ่งกว่านั้นผมถามด้วยว่าครับคลาสเราเนี่ยจะเรียนกี่โมงเราควรจะกำหนดให้ชัดไหมว่าเราจะเรียนกันกี่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบางคนก็ทยอยเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ฟังไม่ได้มีการดิสคัชชันกับคนอื่นไม่ได้มีการถกเถียงไม่รู้ก็ไปไหนก็มาดึงก็เลยตามไม่ทันก็นั่งเงียบๆพอถูกกระตุ้นเขาก็บอกจริงขอช้า5นาทีได้ไหมโอเคทำไมเพราะเดี๋ยวห้องนู้นปล่อยช้าเพราะฉะนั้นจะต้องเดินมาเรียนพอมีเวลาอยู่ในการเดิน9โมงครึ่งขอ5นาทีพวกตกลง5นาทีแล้วถ้าคนที่มาช้าจะทำไงผมก็ตั้งคำถามต่อเขาก็ถกกันครับคนหนึ่งบอกปิดประตูเลยอีกคนนึงว่าไงอีกคนนึงเขาบอกว่าแบบนั้นแบบนี้เขาก็ให้ความเห็นกันในที่สุดมันออกมาไงไหมครับปรับใครมาช้า5นาทีเกิน5นาทีครับจะต้องไปหย่อน1บาทบาทนึงเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันอายไปหย่อนกระป๋องที่หน้าห้องเรียนก่อนที่จะเข้าแล้วเพื่อนมันก็นั่งอมยิ้มกันหมดเลยเพราะว่าโดนแล้วแล้วผมก็ถามด้วยว่าแล้วถ้าผมเกิดมาช้าด้วยจะติดเหตุจริงๆเลยเนี่ยผมต้องหยอดเองนะผมถามผมต้องหยอดไหมเขาบอกทำไมอาจารย์จะไม่หยอดล่ะผมบอกโอเคก็เป็นกติการ่วมกันครับตั้งแต่ผมสอนมาประมาณ27ปีผมเคยต้องหยอดประมาณ3ครั้งเพราะมันติดจริงๆอ่ะครับมันเกิดติดภารกิจสำคัญมาช้า 2-3 นาทีครับผมก็หยอดเขาก็ยิ้มกันก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นกติกาที่ทุกคนร่วมกันนะอาจารย์ถูกแล้วเงินน่าไปทำอะไรรู้ไหมตอนจบผมก็ถามอีก
เราก็ใช้กิจกรรมให้เป็นประโยชน์ว่าแล้วเงินนี้เนี่ยมันได้ไม่กี่ตังค์หรอกครับทั้งคลาสทั้งซิมิสเตอร์หนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณ200กว่าบาท100กว่าบาททำอะไรดีเขาก็ถกกันว่าเฮ้ยเงินแค่นี้เราบริจาคไปเลยก็แล้วกันไปช่วยเด็กพิการหรือไปช่วยคนตาบอดอะไรก็ตามคุณก็ไปจัดการครับก็จบอาจารย์ผมถามแบบนี้คือคนพอมองถึงเรื่องเครื่องแบบผมจะบอกแบบนี้บัตรด้านนึงก็บอกว่าเครื่องแบบเนี่ยทำให้คนเนี่ยดูไม่เหลื่อมล้ำนะฮะอันนี้เป็นมิติเศรษฐกิจละมีไม่กี่ชุดอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าน้องๆกลุ่มนึงก็ดีเบตขึ้นมาอาจารย์มองประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำผ่านเครื่องแบบนี่ยังไงเหมือนเขาบอกง่ายสุดแล้วไม่งั้นเด็กก็จะแต่งนะคนนี้รวยหน่อยก็แต่งแบบนี้เท่หรูหน่อยบางคนก็ไม่มีเงินก็ต้องมาใส่ชุดนักเรียนนั่นเองอาจารย์มองประเด็นนี้ไงครับเป็นความจริงครับเครื่องแบบปกปิดความเหลื่อมล้ำครับผมใช้คำว่าปกปิดครับแต่ถามว่ามันปกปิดได้ตลอดไหมคงไม่ครับและเรากบเกลื่อนปกปิดหนีความจริงหรือเปล่าเราควรไหมเอาแค่ใส่นาฬิกาไม่เหมือนกันก็ได้แล้วในเครื่องแบบเนาะสังคมควรจะต้องปกปิดความเหลื่อมล้ำหรือความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่จริงครับทำไมไม่เอาความเหลื่อมล้ำให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเราจะมาพิจารณากันในทางเศรษฐศาสตร์ว่าเราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำกันอย่างไรครับแค่เครื่องแบบนั่นนะครับในที่สุดแล้วเขาก็จะสังเกตวิธีการกินการอยู่เขาก็รู้ถูกต้องครับอาจารย์เครื่องแบบมันเพียงแค่ปกปิดเท่านั้นแหละครับเราต้องการไหมครับสังคมที่ชอบหน้าไหว้หลังหลอกไม่เอาความจริงมาพูดกันผมเรียนกินแล้วกันเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์ในแง่เมคอัพปกปิดครับแต่ไม่ใช่ของจริงครับอาจารย์ผมขอมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างเราคุยกันในลักษณะของอาจารย์คุยในคลาสรูมนะฮะแล้วผมเชื่อว่าสมมติติ่งต่างขยายผลแต่โรงเรียนเขาคิดชนิดเชิงนโยบายครับอาจารย์เพราะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องต่างๆก็ควรจะคิดออกมาเป็นนโยบายที่สามารถใช้กันได้อาจารย์มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นเหล่านี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าเรามักจะคิดนโยบายจากส่วนกลางแล้วก็บอกให้ทุกคนทำเหมือนกันทุกโรงเรียนเหมือน centralized รวมศูนย์นี่นะอาจารย์นะเหมือนเครื่องแบบทุกคนต้องเหมือนกันก็ผ่านระบบคิดแบบเดียวกันโรงเรียนก็เหมือนกันหมดครับต้องทำเหมือนที่กระทรวงหรือนโยบายของข้าพเจ้าโอเคแต่ทำไมไม่มีนโยบายกลับกันใหม่ล่ะครับว่าให้แต่ละโรงเรียนเขาลองคิดดูเครื่องแบบก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ไม่แต่งเครื่องแบบก็มีประโยชน์เขาจะได้มีจินตนาการสร้างสรรค์แล้วแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะมีวิธีการที่แตกต่างหลากหลายกันได้ไหมครับบางโรงเรียนอาจจะเริ่มก่อนไม่ถ้านักศึกษานักเรียนบอกว่ายังไม่อยากแต่งเครื่องแบบก็ลองสักวันสองวันก่อนต่อสัปดาห์ว่าเป็นอย่างไรว่าใครจะแต่งก็ได้นะยังไม่บังคับถ้าดรวิทย์เป็นเด็กที่อยากแต่งมาเลยกับคนไม่อยากแต่งก็ไม่เป็นไรขอให้สุภาพแล้วก็มาเรียนหนังสือแล้วลองดูก็ค่อยๆไปแต่ละโรงเรียนย่อมมีวิธีการในการจัดการแตกต่างกันใช่ไหมครับครับไม่ต้องมาจากส่วนกลางได้ไหมครับจริงครับตกลงนั่นคือนโยบายใช่ไหมคือนโยบายให้แต่ละแห่งทำตามความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับถูกไหมครับถูกครับกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปน่าจะเป็นนโยบายใช่ไหมครับผมว่าเป็นนโยบายได้เพราะว่าหลักการเดียวกันแค่แต่ละที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ผมชอบที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการเอาเด็กหรือว่าเอาคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เป็นศูนย์กลางที่เราจะได้สามารถคุยกันโอกาสหน้าเดี๋ยวจะได้มาคุยอาจารย์ด้วยแต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับดังที่เราได้เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นการคิดจากส่วนกลางออกมาการดึงเอาทุกคนให้มามีส่วนร่วมให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกติกาก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.